เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคนที่รู้เท่าไม่ถึงการจับลูกนกไปจากรังแม่นกกลับมาไม่เห็นลูกมันก็บินร้องหาเรียกลูกไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็รักแล้วก็ห่วงใยลูกของตนใครมาพรากเอาลูกนกไปแม่นกจะบินตามหาพร้อมกับส่งเสียงเรียกลูกทั้งวันแล้วสิ่งที่กระทำไว้ก็ได้ตามย้อนสนอง ให้เห็นกันในชาตินี้เลยลุงชัดนี่แกเป็นชาวพุทธแกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแกก็เล่าให้คุณประชุมฟังบอกว่าเมื่อสมัยตอนที่เป็นเด็กเนี่ยแกไม่เคยกลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยจะเป็นเพราะว่ายังไร้เดียงสาก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษซะเลยยังเคยไปกับญาไปทำบุญที่วัดบ่อยครั้งพระท่านเทศก็มักจะกล่าวถึงบาปและกรรมให้ญาติโยมทุกคนฟังเสมอ แต่แกไม่ค่อยจะสนใจคําเทศของพระหรอกไปวัดกระยาก็จริงจะไปเล่นซะเป็นส่วนมากและที่ชอบก็คือได้กินขนมหวานที่พระฉันเสร็จแล้วลุงชัดเล่าว่าวันจันทร์ถึงวันศนะุกร์เนี่ยแกต้องไปเรียนหนังสือพอตกเย็นกลับจากโรงเรียนก็มีหน้าที่ไปไล่ต้อนผูงควายกลับบ้านซึ่งจะเป็นเวลาที่แกชอบมากเพราะว่าจะได้เล่นกับเพื่อนๆอย่างเสรี ไม่มีใครมาบังคับแล้วก็บนจุกจิกจูจ้จี้ก่อนจะได้เวลาไล่ต้อนผูงควายกลับบ้านเข้าคอกถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดแกจะต้อนผูงควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาซึ่งจะมีผูงควายของเพื่อนๆไปเลี้ยงรวมกันบางครั้งก็สนุกบางวันก็จะเซ็งๆบอกไม่ถูกแกจะปล่อยควายให้มันเล็มกินหญ้าไปเรื่อยๆพอได้เวลามันก็จะลงไปกินน้ำอาบน้ำ ก่อนที่จะไปนอนหลบแดดเกี้ยวเอื้องใต้ร่มไม้แกกับเพื่อนเพียงแต่คอยดูแลพวกมันห่างๆถ้าตัวไหนมันเดินออกนอกลูก่นอกทางก็จะออกไปไล่ต้อนมาเข้าฝูงอาหารการกินก็จะเตรียมหอ่อติดตัวไปด้วยควายพักเที่ยงคนก็จะพักเที่ยงกินข้าวและพักผ่อนเหมือนกันชีวิตประจำวันน้องแกจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดทั้งปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยด้วยความเป็นเด็กซุกซนของแกกับเพื่อนไวัยไล่เลี่ยกัน จะแบ่งหน้าที่กันให้เพื่อนคอยดูฝูงควายแกกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็พากันไปจับกิ้งกาบ้างนกบ้างหาน้ำพึ่งบ้างเพื่อน,นำมาเป็นอาหารมื้อเที่ยงอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากจะมีบ่วงคล้องกิ้งกามีหนังสติกที่ขาดไม่ได้ก็คือมีดตีโต้เป็นอุปกรณ์สำคัญแกกับเพื่อนจะเดินลัดเลาะไปตามป่าโดยเฉพาะกอไผ่ที่มีจำนวนมากมาย กอไผนะ่เนี่ยพึ่งมันมักจะชอบมาทํารังบางกอจะมีพึ่งทํารังไม่ต่ำกว่าสามถึงห้ารังแต่ว่าบางกอก็ไม่มีพึ่งมาทําการมองหาพึ่งทํารังไม่ยากอะแค่กม้กมก้มเอยเงย,เงย,เงยมองเข้าไปในกอไผ่ก็จะเห็นรังพึ่งเกาะกิ่งไผ่แล้วการตีรังพึ่งนะ่ยมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับพึ่งจะทํารังอยู่ตรงไหนแต่แกจะใช้วิธีก่อไฟใช้รมควัน ให้ควันมันลมไล่ให้พึ่งมันเมาจะได้พากันบินวนเวียนอยู่เหนือรังพึ่งจากนั้นก็ค่อยๆใช้มีดอิโตตัดกิ่งไผ่เข้าไปเอารังพึ่งมากินมีทั้งน้ำหวานแล้วก็ตัวอ่อนของพึ่งรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเชียวน้ำพึ่งสมัยนั้นเป็นน้ำพึ่งแท้จากเกสรดอกไม้ที่มาจากธรรมชาติทั้งนั้นก็เลยไม่มีพิษมีภัยกินแล้วสบายใจให้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง บางวันแกจะเก็บรังพึ้งได้สี่ห้ารังก็จะมาแบ่งกันกินกับเพื่อนๆบางวันก็ได้เพียงรังสองรังขึ้นอยู่กับว่าจะขยันหากันหรือเปล่าเท่านั้นแหละส่วนสำหรับกิ้งกานั้นมีวิธีจับแบบธรรมชาติเคยเห็นผู้ใหญ่ก็สอนให้จับก็เลยนำมาจับกิ้งกาแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลจับกิ้งกาง่ายง่าย,ายเมื่อเห็นกิ้งกาจะใช้วิธีผิวปาก กิ้งกาได้ยินเสียงมันจะเกาะต้นไม้นิ่งแล้วก็จะพองหัวขึ้นลงทีนี้ก็จะใช้เชือกทำเป็นบ่วงกลมๆใหญ่กว่าหัวกิ้งกาหน่อยหนึง่งผูกไว้กับปลายไม้ยาวๆจากนั้นก็ค่อยๆย,ยื่นปลายไม้ที่ผูกบ่วงไปไว้ที่กิ้งกาห้ามหยุดผิวปากนะไม่อย่างนั้นกิ้งกาจะวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปทำให้ยากที่จะตามไปจับมันแล้วก็ค่อยๆสอดเอาบ่วงคล้องหัวมันไปถึงคอ พอได้จังหวะก็ค่อยๆกระตุกบ่วงให้มันรัดคอกิ้งกาเพียงแค่นี้ก็จะได้กิ้งกามาทําเป็นอาหารกินได้เนื้อกิ้งกาอร่อยอย่าบอกใครเชียวแต่ว่าต้องทําให้สุกซะก่อนสัตว์ประเภทกิ้งกาแย้แมงมุมรูแล้วก็สัตว์อื่นๆสมัยนั้นมีเยอะมากตามป่าและสัตว์เหล่านี้แกกับเพื่อนๆจะจับมันมาปรุงเป็นอาหารทุกวันที่ออกไปเลี้ยงควายตามทุ่งนา จับมากินมันก็ไม่รู้จักหมดเพราะมันอุดมสมบูรณ์ไปทุกอย่างผักป่าก็หามาแกล้มกินไม่อยากเย็นมีขึ้นเต็มไปหมดทั่วทั้งป่าลุงชัดเล่าว่านกเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เนื้อกินแล้วอร่อยถูกลิ้นดีแต่มันมีปีกบินเร็วการที่จะจับได้นั้นยากพอสมควรนอกจากจะใช้ปืนยิงหรือหนังสติ๊กยิงเท่านั้นถึงจะจับมันได้แกก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีต ให้คุณประชุมฟังว่าทุกครั้งที่แกไปเลี้ยงกวายจะได้ยินเสียงนกมันสับต้นไม้เพื่อเจาะรูทำรังแกก็เฝ้าสังเกตด,ดูพฤติกรรมของนกหัวขวานตัวนี้อยู่นานมันใช้ความพยายามมากเลยกว่าจะเจาะต้นไม้ทำเป็นโพรงเสร็จแล้วจะเข้าไปออกไข่แล้วก็ใช้เวลากกฟักไข่เป็นลูกนกต้องใช้เวลานานมากเสียงนกหัวขวานใช้จะงอยปากสับต้นไม้ดังโป๊กโป๊ก เป็นจังหวะเกือบตลอดทั้งวันแกก็เฝ้าฟังแล้วก็เห็นนกตัวนี้ทำรังมาเป็นเวลานานแล้วแล้วมันก็เลิกทำเมื่อได้โพรงแล้วมันก็จะเข้าไปออกไข่ไว้ในโพรงแต่แม่นกก็เหมือนมีเวรมีกรรมมันยังไม่ทันได้กกฟักไข่เลยงูเขียวตัวใหญ่ก็เลื้อยไปคาบเอาไข่จากในรังไปกินสบายท้องไปแม่นกกลับมาไม่เห็นไข่มันก็จะบินวนไปรอบรอบพร้อมกับส่งเสียงร้องไปทั่วบริเวณนั้น ก่อนที่มันจะบินลับหายไปในป่านกหัวขวานมันชอบที่จะทำรังบนต้นไม้ใหญ่ตามกิ่งโดยจะใช้จะงอยปากที่แข็งแกร่งของมันสับลงบนผิวเนื้อของไม้เพื่อทำเป็นโพรงใหญ่เท่าขนาดตัวของมันที่จะเข้าไปอยู่ได้ที่มันเลือกต้นไม้ใหญ่และสูงนั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูขึ้นไปทำร้ายมันได้ลุงชัดคนหัวโบราณเล่าว่า ทุกครั้งที่แกผ่านไปจะเห็นแม่นกตัวนี้มุดเข้ามุดออกจากโพรงบนต้นไม้ตลอดเวลาก็เลยคิดว่ายังไงก็จะต้องมีลูกนกอยู่ในโพรงแน่แนก็เลยวางแผนที่จะขึ้นไปเอาลูกนกหัวขวานตัวนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะต้นไม้ก็สูงและรังของนกตัวนี้ไปเจาะรูทําโพรงไว้ที่กิ่งทำให้ยากในการที่จะปีนขึ้นไปเผลอๆตอนปีนขึ้นไปกิ่งไม้หักโครมมีหวังตกลงมาตายแน่ ก็เลยคิดหาวิธีจะพิชิตรังนกหัวขวานตัวนี้อยู่หลายวันแกก็คิดออกวันนั้นเอาควายไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้มันเล็มหญ้าเหมือนกับทุกวันส่วนตัวแกน่ะเหน็บมีดอิโต้เล่มใหญ่ไว้ที่เอวค่อยๆปีนขึ้นต้นไม้อย่างระมัดระวังมันไม่ยากเย็นอะไรเลยสําหรับแกที่เคยปีนต้นไม้ไวอยังกะลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถขึ้นมานั่งบนกิ่งที่นกหัวขวานทําโพรงเพียงแต่ว่าไม่กล้าจะปีนไปบนกิ่งไม้นั้นกลัวมันจะหัก ระหว่างนั้นแม่นกหัวขวานบินกลับมาเห็นแกทำให้มันไม่พอใจที่บุกรุกจะเข้าไปทำร้ายลูกของมันในรังมันก็ส่งเสียงร้องขู่พร้อมกับบินโฉบไปโฉบมาบางครั้งทำท่าจะบินโฉบมาจิกแกทำเอาแกต้องใช้มือยกขึ้นไล่ให้มันหนีไปแกตัดสินใจใช้มีดอิโต้ที่เตรียมมาฟันกิ่งไม้ที่มีขนาดเท่ากับโคนขาคนนะส่วนแม่นกยังคงบินป้วนเปีียนอยู่ใกล้รังของมัน พร้อมกับส่งเสียงร้องจ้าละวันไม่ยอมหยุดบางครั้งมันจะบินหายไปแล้วก็จะบินย้อนกลับมาที่รังอีกแกไม่สนใจกับแม่นกตัวนั้นนะ่ะยังคงตั้งหน้าตั้งตาฟันกิ่งไม้ให้ขาดอย่างเดียวใช้เวลานานบอสมควรโดยมีเพื่อนเฝ้าดูแกอยู่ข้างล่างไม่ช้ากิ่งไม้ที่แกตัดก็ขาดสะบั้นลงมันค่อยๆลนลอยล,ละลิ้วลงสู่พื้นเบื้องล่างเสียงกิ่งไม้กระแทกพื้นอย่างแรงดังสนัน่น เพื่อนที่อยู่ข้างล่างก็พากันกระโดดหนีให้ห่างจากกิ่งไม้ที่หล่นลงมาจากนั้นแกก็ค่อยๆปีนอ่าปีนลงมาจากต้นไม้ที่สูงหลายสิบเมตรโดยมีแม่นกตัวนั้นบินโฉบไปโฉบมาทั้งส่งเสียงร้องดังปรากฏว่าลูกนกัวขวานที่อยู่ในโพรงจำนวนสองตัวน่ะตายแล้วคงจะถูกแรงกระแทกตอนที่กิ่งไม้หล่นลงที่พื้น แกกับเพื่อนก็นำเอาลูกนกหัวขวานทั้งสองตัวที่ตายแล้วไปผ่าทองล้างน้ำทำความสะอาดคลุกเกลือเสียบไม้ปิ้งกับไฟแล้วก็แบ่งกันกินอ่ากินลูกนกตัวนั้นด้วยความอร็ดอร่อยกันทุกคนลุงชัดผู้ที่เคยทำบาปทำกรรมพรากแม่นกกับลูกนกมาแล้วก็เผยว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กแล้วก็ซุกซนตามประษาจึงไม่รู้จักกลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลย แม้แต่การพรากลูกนกจากแม่นกนั้นแกก็รู้สึกเฉยๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีบ่วงผลกรรมตามสนองและแล้วผลกรรมที่แกทำไว้กับแม่นกและลูกนกนั้นมันก็ตามแกมาในชาตินี้ให้เห็นแกเรียนหนังสือจบชั้นป .6 พ่อแม่ต้องการให้แกเรียนหนังสือระดับชั้นสูงสูงก็เลยพาแก,กไปเรียนหนังสือที่อำเภอแห่งหนึ่งห่างจากบ้านไปเกือบร้อยกิโลเมตรโดยเช่าบ้านให้อยู่ แต่ว่านั้นไม่เท่าไรปิดเทอมก็สามารถที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านได้แม้จะไกลก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากเรียนหนังสือจบชั้นมสามแล้วแกก็ต้องพลัดพรากจากอ้อมอกของแม่และพ่อเข้ากรุงเทพจากนั้นมาแกก็ไม่ได้ติดต่อกับพ่อและแม่เลยจนกระทั่งแกมีครอบครัวนั่นแหละถึงได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านแต่ว่าต้องเสียใจเมื่อแม่ได้จากไปโดยที่แกไม่ทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตไปแล้ว ลุงชัดตอนที่เล่านั้นอายุห้าสิบเจ็ดแกเล่าว่าแกไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดแกกับพ่อแม่และพี่น้องถึงพลัดพรากจากกันแล้วก็ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยเหมือนเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นผิดกับครอบครัวคนอื่นที่เขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนจนแกได้เข้าวัดทาบุญบ่อยครั้งถึงได้พบสัจธรรมที่แท้จริงว่าทุกคนล้วนแต่มีกรรมทั้งสิ้นแล้วก็ได้รับผลกรรมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดจะทำบุญทำบาปกันมากน้อยแค่ไหนแต่แกก็ยังไม่คิดถึงอดีตที่แกเคยทำกับชีวิตอื่นๆเอาไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแกมักจะได้ยินผู้คนกล่าวขานถึงกรรมที่ได้รับทุกขเวทนาเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแต่กรรมกล่าวทั้งนั้นไม่ว่าจะเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลไว้มากมายก็ตามผลกรรมก็ยังเกาะติดอยู่ไม่ห่างหายไปไหน และคงจะติดตัวไปตลอดชีวิตทั้งชาติภพนี้และชาติภพหน้าถึงตายไปแล้วก็ยังรับเคราะห์กรรมนั้นๆตามไปด้วยลุงชัดเล่าว่าได้ทบทวนเรื่องในอดีตท,ที่แกได้ทำกับชีวิตอื่นๆเอาไว้โดยเฉพาะสิ่งที่แกได้ทำไว้กับลูกนกหัวขวานตัวนั้นที่แกได้พรากมันมาจากแม่ของมันทำให้แกนึกปรงสังเวชใจย,ยิ่งนักถ้าแกไม่พรากลูกนกจากแม่นกแกคงจะไม่พลัดพรากจากอ้อมอกของพ่อแม่พี่น้อง มันเป็นผลบวงกรรมที่แกได้ทำไว้กับครอบครัวของนกหัวขวานตัวนั้นทุกวันนี้ลุงชัดยังไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปอยู่กับพ่อและพี่น้องเลยแกอยู่กับครอบครัวต่างหากและดูเหมือนว่าตลอดชีวิตที่แกเรียนหนังสือจบตั้งแต่ชั้นป .6 แกไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่และพี่น้องมาจบจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะผลกรรมที่แกได้พลัดพรากลูกนกกับแม่นกหัวขวานเมื่อครั้งกระนั้น บัดนี้แกได้พบกับบ่วงกรรมที่ได้ทําไว้เมื่ออดีตแกจึงเชื่อว่ากรรมนะ่ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกชาตินี้กรรมก็มันตามสนองทันตาเห็นเหมือนที่แกเผชิญอยู่ขณะน,นี้ผู้ใดทํากรรมอะไรไว้ผลกรรมที่ทําไว้นั้นมันจะสนองกลับคืนมาไนไม่ช้าเหมือนกับลุงชัดผู้เล่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านควรจะทําดีและทําบุญสร้างกุศลไว้ให้มากเอาไว้กินชาติหน้าพบหน้านะครับ เกิดมาจะได้สบายเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองกับเขาบ้างท่านบุฟังเคยกินรังนกนั่งแอ่นมางไหมครับรังนกตุนกับน้ำตาลกรวดคล้ยๆวุ้นเพียงถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวนี่ราคาเป็นร้อยนะครับ ถ้าราคาย่อมยาวกว่านี้ก็จะเป็นรังนกคุณภาพต่ำๆเพื่อเลอเอาจจะมีรังนกเทียมปนเข้าไปเกินค้อนถ้าเป็นรังนกคุณภาพดีที่สุดแล้วก็ปรุงพิเศษถ้วยหนึ่งก็ราคาพัน0ัวบาทขึ้นไปเงินจำนวนนี้ซื้อข้าวสารในหนึ่งกระสอบสบายๆที่รังนกรังแอนแพงบ้าเลือดอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นของหายากแล้วมีจำนวนจำกัดปีหนึ่งจะเก็บรังนกได้ไม่เกินสามครั้งเท่านั้น รังนกดิบที่ขายกันในเมืองไทยในกิโลละสองหมราคาในตลาดฮ่องกงแล้วก็นิวยอร์กจะสูงถึง50,000ื่นถึงเจ็ดหันบาทอันนี้เป็นราคาเมื่อปี2530รังนกนางแอนที่คนมีเงินซื้อกินเป็นประจำเป็นรังนกที่แปลกแล้วก็พิสดารที่สุดเพราะว่าถูกสร้างขึ้นมาจากน้ำลายของแม่นกคือเมื่อถึงเวลาผสมพันุ์เพื่อสืบทอดชาติพันธุ์ของมันนี่ นกตัวเมียจะเริ่มต้นทำรังตามผนังถ้ำเพดานถ้ำหรือว่าปล่องโพรงซอกลืบภายในถ้ำที่พวกมันอยู่อาศัยตำแหน่งที่สร้างรังนี่จะอยู่สูงลิบแล้วก็มืดมิดแม่นกนางแอ่นไม่ใช้วัสดุอื่นใดมาประกอบในการสร้างรังนอกจากน้ำลายที่ข้นเหนียวของมันเองแม่นกนี่จะขากน้ำลายออกไปติดพื้นผิวผนังหินทีละเล็กทีละน้อย เพิ่มความกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จเป็นรังสมบูรณ์ต้องใช้เวลานานถึงเดือนนอะครับประมาณ3 0 3สถึงสวันรังของนกนางแอน่นซึ่งเกิดจากน้ำลายค้นเหนียวเนี่ยจะจับตัวแข็งเมื่อถูกอากาศรูปร่างลักษณะคล้ายๆกลามะพร้าวผ่าซีกโดยมีด้านหนึ่งติดตรึงแนบแน่นกับผนังหินแม่นกนางแอ่นจะไข่ครั้งละสองฟองเท่านั้น หลังจากไข่แล้วแม่นกก็จะฟักไข่จนกว่าจะเป็นตัวคอยดูแลให้ลูกนกเติบโตขึ้นมากระทั่งออกบินหาอาหารเลี้ยงชีวิตตัวเองต่อไปได้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอีกชาติพันธุ์รังนกนางแอ่นหรือว่าน้ำลายแม่นกเนี่ยเชื่อว่ากินเข้าไปจะเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงเลือดบำรุงพลังทางเพศเป็นตัวยารักษาโรคปอดอย่างสำคัญ ชาวจีนนรู้จักกินรังนกนางแอ่นมากว่า2,000ปีแล้วก่อนที่จะแพร่ความนิยมไปทั่วโลกตามถิ่นฐานที่ชาวจีนอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลไปตั้งรกรากอยู่อาศัยกันการเก็บรังนกนี่เขาจะเริ่มเก็บประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอน่นและแม่นกจะเริ่มต้นสร้างรังแม่นกจะสร้างรังเฉพาะในเวลาตอนกลางคืน ส่วนเวลารางวันจะออกไปหากินทั้งวันคนเก็บรังนกจะต้องไปคอยเฝ้าเมื่อถึงเวลาที่แม่นกนางแอนจะเริ่มทำรังคันได้เวลา 30- สถึง35หวันเมื่อรังนกเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะวางไข่พวกเขาก็จะป่ายปีนขึ้นไปแซะเอามาในเวลากลางวันเมื่อแม่นกกลับมาไม่เห็นรังก็จะเริ่มต้นสร้างรังใหม่ที่เก่านั่นแหละสร้างอย่างรีบเร่งพวกเก็บรังนกก็จะคอยเฝ้าอยู่เหมือนเดิม แล้วก็ปีนขึ้นไปแซะรังที่สร้างเสร็จเป็นครั้งที่สองมาอีกคราวนี้แม่นกก็ต้องสร้างรังเป็นครั้งที่สามด้วยความเหนื่อยยากด้วยความทุกข์ทรมานในการขากเอาน้ำลายออกมาทำเป็นรังคราวนี้พวกเก็บรังนกจะปล่อยให้แม่นกวางไข่แล้วก็กกลูกตามสบายตราบจนกระทั่งลูกนกเติบโตโบยบินออกจากรังไปหากินได้พวกเขาถึงจะปล่ายปีนขึ้นไปเอารังนกครั้งที่สามมาขาย เป็นอันว่าจบสิ้นฤดูกาลการเก็บรังนกของปีนั้นๆการเก็บรังนกนางแอน่นตามถ้ำบนเกาะต่างๆในภาคใต้จะมีการประมูลกับทางราชการเข้าไปเก็บรังนกโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าไปเก็บก็เก็บได้บริษัทที่ชนะการประมูลถึงจะมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการทํารังนกในทุกๆปีจนกว่าจะครบกาหนดเวลา5ปีตามสัญญา ลุงกลับนี่แกเป็นคนตำบลเจดีงามอำเภอ,อระโนดจังหวัดสงขลาอายุแกห้าสิบกว่าแล้วแกมีอาชีพหลักเป็นชาวนาทำนาแล้วก็มีอาชีพพิเศษก็คือรับจ้างบริษัทที่เป็นเจ้าของสัมปทานทำรังนกมาเก็บรังนกที่เกาะสี่เกาะห้าทุกปีคนที่จะเก็บรังนกนังแอ่นบนผนังถ้ำสูงลิฟยวได้นี่จะต้องมีความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ แล้วก็ต้องเป็นคนใจกล้าด้วยเพราะว่ามีลูกจ้างเก็บรังนกตกจากยอดถอหรือว่าไม้ไผ่เป็นลำๆที่ตอนขึ้นไปสูงลิฟตเนี่ยตกลงมาตายเกือบทุกปีตระกูลของลุงกลับรับจ้างเก็บรังนกนางแอ่นมาสองสามชั่วอายุคนแล้วเพราะมีการฝึกและถ่ายทอดเทคนิคการเก็บรังนกนางแอ่นให้แก่ลูกหลานมาโดยตลอดที่สําคัญยิ่งกว่าอะไรก็คือตระกูลลุงกลับเนี่ย เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่เคยคดโกงเพราะว่ารังนกนี่มีราคาแพงเป็นที่เย้าวยวนให้เกิดการลักขโมยเอาง่ายๆเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ลุงกลับเนี่เล่าให้ฟังนานมาแล้วลุงกลับแกเป็นคนเก็บรังนกที่เคร่งครัดในขนธรรมเนียมหรือจะเรียกว่ากฎข้อบังคับที่บรรพบุรุษของแกสั่งสอนมาอย่างเคร่งครัด บรรพบุรุษนักเก็บรังนกของลุงกลับสอนลูกหลานเหลนที่จะดำเนินอาชีพเสี่ยงอันตรายให้สำนึกอยู่เสมอว่าข้อที่หนึ่งจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าแอบ,บลักขโมยรังนกที่เป็นสิทธิ์ของเจ้านายหรือว่าของบริษัทโดยเด็ดขาดตกลงค่าจ้างกันเท่าไหร่ก็ต้องรับเอาเท่านั้นข้อที่สองก่อนจะขึ้นไปเก็บรังนกจะต้องทำพิธีเส้นไหว้บวงสรวงต่อเทวดาเจ้าที่เจ้าทางซึ่งปกป้องรักษาสถานที่ คือเกาะและถ้ำทุกครั้งที่จะขึ้นไปเก็บรังนกรวมทั้งจะต้องนำอาหารหวานคาวเหล้าบุรีเส้นสังเวยแก่ดวงวิญญาณของนักเก็บรังนกที่เคยตกลงมาตายก่อนนี้ทั้งหมดข้อที่สมห้ามพูดวาจาหยาบคายหรือว่ายาโสโอโหังเป็นการลบหลู่ดวงวิญญาณเจ้าของสถานที่ข้อสให้เก็บรังนกเฉพาะรังซึ่งไม่มีแม่นกอยู่เท่านั้น ถ้าหากว่าพบว่ารังไหนมีไข่หรือว่ามีแม่นกกำลังกกไข่หรือว่ามีลูกนกตัวแดงๆอยู่ห้ามแซะเอารังมาอย่างเด็ดขาดข้อที่หหลังจากหมดสิ้นภาระรับจ้างเก็บรังนกในแต่ละปีแล้วต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่นกและลูกนกซึ่งอาจจะพลังเผลอทำให้ลูกนกตกมาตายโดยไม่เจตนาพร้อมกันนั้นจะต้องรำลึก นึกอยู่เสมอว่าตัวได้สร้างความทุกข์ทรมานแก่แม่นกที่ต้องขากน้ำลายสร้างรังครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นเวลาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาแล้วต้องขอให้แม่นกและลูกนกอโหสิกรรมให้ด้วยลุงกลับเล่าว่าตัวแกเองได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัดจริงๆ เพราะฉะนั้นการป่ายปีนขึ้นไปเก็บรังนกตามผนังถ้ำสูงริบเล้่วเป็นพันๆครั้งนี่ไม่เคยผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุตกลงมาได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อมาเมื่อสามปีก่อนหลงจูของบริษัทนี่ฝากคนเก็บรังนกให้มาเป็นลูกน้องลุงกลับคนหนึ่งชื่อเจ้าสาหัดเจ้าสาหัทนี่มันมีเชื้อมาเลยเกิดในไทยเคยผ่านงานเก็บรังนกมาแล้วสองสามฤดูแถบแถบมาเลเซียเจ้าสาหัทนี่ วัยหนุ่มแน่นอายุแค่สิบแปสิบเกปีวันแรกที่ลุงกลับพบกับเจ้าสาหัสนักเก็บรังนกวัยอาวุโสก็รู้สึกหนักออกหนักใจเสียแล้วเพราะว่าเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้กิริยาท่าทางยะโสโอหังคล้ายๆกับว่าเขามีเส้นใหญ่คือหลงจูเป็นญาติิกันลุงกลับคุมทีมเก็บรังนกของแกอยู่แล้วสี่คนซึ่งก็เป็นลูกหลานทั้งหมดเมื่อสาหัทเพิ่มเข้ามาอีกคน ตอนแรกทุกคนก็ออกจะชอบเขาได้ซ้ำเพราะว่าซาฮัดมันคุยสนุกแต่ว่าเขามักจะชอบคุยถึงความเก่งของตัวในการเก็บรังนกก็ทำให้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายในเวลาต่อมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลุงกลับไม่ชอบใจเอาเสียเลยก็คือซาฮัดมันชอบกินเหล้าแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์ว่ากล่าวรู้ห้ามปรามเพราะว่าซาฮัดนี่จะดื่มเหล้าตอนที่เลิกงานแล้วเท่านั้นเขาดื่มเหล้าค่อนข้างหนัก จนเมาแทบทุกครั้งเวลาเมาก็คุยฟุ้งถึงเรื่องความเก่งของตัวในการเก็บรังนกบนหน้าผาสูงสูงที่เขาเคยทําในเกาะมาเลเซียเขาเคยทํามาแล้วอันที่จริงสาหัตเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความกล้าสูงคนหนึ่งแล้วก็ทํางานได้คล่องทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาอย่างกระปรี้กระเปร่าไม่มีร่องรอยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขากินเหล้าเป็นขวดๆจนเมาฟุบ ทังนี้ก็คงจะเป็นเพราะสาหัดนี่ยังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันเต็มที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงฤทธ์แอลกอฮอล์ก็ถูกทำลายให้สลายไปในเวลาอันสั้นเวลาป่ายปีนขึ้นไปตามถอที่พุ่งสูงขึ้นไปถึงเพดานถ้ำสูงลิฟสาหัดจะรับอาสาขึ้นไปยังส่วนสูงที่สุดคล้ายๆกับจะโชโอ,อ้อวดถึงความกล้าความเก่งของเขาอยู่ในทีแม้ว่าสาหัดจะเป็นคนเก็บรังนกที่มีความกล้ามีฝีมือคนหนึ่ง แต่เขาก็เข้ากับลุงกลับไม่ค่อยได้ดีนักเพราะว่าสาหัสแสดงท่าทีไม่ค่อยจะเชื่อถือพิธีการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาธรรมตลอดจนดวงวิญญาณของคนเก็บรังนกที่ตกลงมาตายเขามักจะพูดเสมอว่าคนที่ตกลงมาตายก็คือคนที่เก่งไม่พอถ้าเก่งจริงไม่ตกอ,ะอ่ะอ่าไม่มีวันตกลงมาอย่างแน่นอนวันหนึ่งสาหัสก็ทําให้ลุงกลับในเดือดดานแทบจะระงับโทสะเอาไว้ไม่ได้ เมื่อซาหัดกล้าละเมิดคำสั่งของแก่คือเขาแสะรังนกที่มีลูกนกตัวแดงๆอยู่ในรังตกลงมาถึงสองรังลูกนกตัวน้อยๆขนยังไม่ขึ้นเะีได้ซ้ำลอยละลิ้วลงกระแทกกับพื้นถ้ำตายคาที่ทั้งสี่ตัวเมื่อสาหัดตายลงมาลุงกลับก็เลยว่ากล่าวอย่างมีโมโหว่ามันเป็นข้อห้ามเด็ดขาดที่ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนแทนที่สาหัดจะสำนึกผิดเขาก็กลับเถียง ก็มันก็แค่ลูกนกก็ตายแล้วก็แล้วไปสิลุงไอ้ฮัดการที่ข้าห้ามเองไม่ให้เอารังนกที่มีลูกนกอยู่ก็เพราะป้องกันไม่ให้นกนางแอนมันศูนพันถ้าลูกนกตายแล้วก็รังหายไปแม่นกก็จะไม่ไข่อีกไม่มีนกก็ไม่มีรังพวกที่หากินทางเก็บรังนกก็ไม่มีข้อสำคัญยิ่งกว่าน,นี้ก็คือข้าไม่ต้องการให้ใครทำบาป แค่มาแซะเอารังเขาจนทําให้แม่นกต้องขากน้ําลายทํารังใหม่สามครั้งสามหลขากจนน้ําลายเป็นเลือดนี่ก็บาปหนักเพราะว่าทรมานเขามามากแล้วเอ็งยังมีเจตนาประฆ่าลูกเขาอีกอย่างนี้มันบาปหนักนะถ้าเองขืนฝืนคําห้ามของข่าอีกนี่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้สาหัดเงียบกริบแต่พเห็นลุงก,กลับโกรธจริงๆการที่สาหัดแซะรังนกที่มีลูกนกตัวเล็กๆตกลงมา ไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือว่าแกล้งขัดคำสั่งลุงกลับโดวยวิสัยอวดดื้อถือดีแต่ว่าเขามีเจตนาจะทำอย่างนั้นก็คือจงใจแสะรังนกที่มีลูกนกตัวแดงๆตกลงมาเพราะว่าต้องการจะเอาตัวลูกนกเนี่ยไปย่างแล้วก็ดองเล่าให้กินสาฮัสเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังว่ารุ่นพี่ของเขาชาวมาลายูมีอาชีพเก็บรังนกก็ชอบเอาลูกนกนางแอ่นตัวแดงๆเนี่ยมาดองเล่ากินเพราะว่าทำให้แข็งแรง กำลังแขนกำลังขามีพลังเป็นพิเศษเป็นยาอายุวัฒนะเขาก็เลยทําตามมาโดยตลอดสาหัสก็ชวนคนอื่นๆทดลองดื่มเหล้าดองลูกนกย่างแต่ไม่มีใครดื่มเพรกลัวลุงกลับจะดาหรืออาจจะไล่ออกจากทีมในฐานะร่วมทําบาปก็ทําให้เจ้าสาหัสไม่พอใจนะักก่อนหมดฤดูทำรังนกไม่ถึงสิบวันสาหัสก็ตกลงมาจากยอดไม้ถอทีพพาดึันไปยังเพาดานถ้ำสูง ร่างเขากระแทกกับพื้นถ้ำเต็มเหนียวตายคาที่กระดูแขนขาหักเป็นท่อนๆกระโหลกศีรษะแตกเลือดทะลักออกมาจากจมูกและปากอย่างน่าสยดสยองเหตุที่ทําให้ซาฮัตตกลงมาตายเพื่อนที่อยู่ข้างล่างเห็นเขาพยายามเอี้ยวตัวไปแซะรังนกรังหนึ่งซึ่งอยู่ไกลสุดเอื้อมแต่ว่าไม่สําเร็จเสียหลักหลุดจากยอดทอลอยละลิ่วลงมารังนกที่ซาฮัดต้องการจะแซะให้หลุดจากผนังถ้า อันนั้นมีลูกนกตัวในน้อยคู่หนึ่งกำลังร้องระงมด้วยความกลัวสาหัสจบชีวิตด้วไวที่หนุ่มแน่นอย่างนี้เพราะความประมาทหรือความพลังพลาดหรือว่าเขายังเป็นนักล่ารังนกที่ยังไม่เก่งจริงตามราคาคุยที่เขาชอบพูดหรือว่าเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่เขามีเจตนาฆ่าลูกนกนางแอนเพื่อนํามาย่างดองเล่าอีกครับท่านผู้ฟังพิจารณาเอาเองนะครับ